นี่ยแหละทุกคนที่อยู่นะจะมีอยู่1คนเนี่ยค่ะ33ก็เลยขอโทษต้องมี1คนสวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษายนเราตั้งใจมาไหว้พระกันที่วัดอรุณนะฮะแล้วก็ไม่มีที่จอดเหมือนเดิมครับเราเลยมาจอดอยู่แถวหน้ากองทัพเรือนะแล้วก็เดินไปจะลองดูซิว่าในวัดอรุณจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ครับผ่านก็คนเยอะอยู่พอสมควรไปเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับตอนนี้เราเดินมาถึงหน้าวัดอรุณแล้วครับนี่ฮะให้ดูชุมชนโดยรอบมีชุดไทยให้เช่านะฮะมีชุดไทยเช่าครับเช่าอ่ะใส่ชุดไทยเที่ยววัดอรุณต้องไม่ใช่เราผิดอยากเช่าอยู่นะแต่ไม่ใช่ไก่ทอดใครไม่ได้กินข้าวก็มากินหน้าวัดได้นะฮะผมว่ามวลชนน่าจะมหาศาลเลยทีเดียวไปเข้าไปดูกันคนเป็นล้านจะสกีชุดไทยนะฮะข้างหน้าโอ้โหร้อนมากนะครับสงกรานต์นี้หน้าขึ้นฟ้าไหมเนี่ยไปอย่าได้ท้อถอยไปครับไปคนโชว์บัตรประชาชนมาโชว์บัตรประชาชนด้วยนะครับคนไทยโชว์บัตรประชาชนด้วยนะครับมาวัดอรุณอย่าลืมเอาบัตรประชาชนมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันต่อเข้ามาด้านในแล้วถ้าเป็นต่างชาติก็น่าจะต้องซื้อบัตรเข้านะครับอุ้ยสวยจังเลยสุดยอดสวยมากสวยมากนี่พระปางวัดอรุณแล้วเราก็มาถึงสักทีเกียร์เปลี่ยนไม่ใช่นักเรียนที่ควรไม่ต้องขึ้นเลยวัดพระปางวัดอรุณนะครับแต่แล้วเราก็ได้มาถึงเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันฮะเอาที่แบบพอดีนะไม่ต้องทรมานตัวเองมากคนเยอะมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในสวยมากเลยนะครับเราได้มาถึงแล้วมันหมดคนมาถ่ายรูปกันนะมาไหว้พระหรือมาถ่ายแฟชั่นโอ้โหดูฮะสูงใหญ่มากบันไดเดินขึ้นไหวปะฮะจากที่เราออกจากวัดอรุณมาแล้วฮะเราก็มาเที่ยวกันต่อที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งจังหวัดนครปฐมให้ดูบรรยากาศฮะบริเวณทางมีอาหารปลามีของขายในกาแฟน้องจะไปดูบ้างเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปข้างในพักเหนื่อยก่อนไปหากาแฟกินกันตอนนี้เรามานั่งกินกาแฟกันก่อนนะครับหลังจากร้อนที่วัดอรุณเร
เราก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วมานั่งกินกาแฟก็เรียบร้อยแล้วหน้ามันเลยนะฮะหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเดินชมข้างในกันว่ามีอะไรบ้างหลังจากกินกาแฟกันอิ่มเรียบร้อยครับวันนี้เราก็จะเข้าไปในอาคารพิพิธภัณฑ์ละเราซื้อบัตรมาแล้วเรียบร้อยเชื่อถ้านำอาหารเครื่องดื่มเข้าเดี๋ยวทิ้งก่อนให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันวันนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่เราดูกัน 3,399 บาทเหมือนจังเลยเหมือนมากหลวงพ่อเหมือนจังเลยเหมือนมากน้องดูสีผิวดินี่แบบรูดได้เก่าจริงนะผมเล็กผมเล็กผมเล็กตอนนี้ผมได้มีผมใช่ไหมว่าใครคนใครคุณใครคนใครคุณงงเลยเหมือนมากคือว่าคุณโอ้นี่ตรงนี้โนโคโต้นะครับโนโคโต้อุ้ยมาโหสุดยอดเลยภาพนี้คนลุกเลยอ่ะโนโคโต้นะครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2นะครับเมื่อสักครู่เป็นการถ่ายภาพกับราชวงศ์จักรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาชั้น2แล้วสุนทราภรณ์โอ้หรอลินคอนสุดยอดเลยอ่ะผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทหารราชของโลกมาดูการเล่นไทยอันนี้แบบเป็นเขาเรียกว่างานแบบเกรดบีแบบเกรดเอของหลวงปู่อะไรเงี้ยน่าจะเป๊ะ
เดี๋ยวพี่ไปเล่นหัวร้านหัวร้านชนกันพระอภัยมณีโอ้โหสันทอนผู้ยืนนานแล้วราชการที่5ประกาศเลิกทาสนะครับเหมือนจริงๆเลยมันเขาเก่งขนาดนี้ประกาศเลิกทาสสู้หมูฝอยไม่ได้เลยนะในยุคที่เป็นหอกเป็นโอ้โหดูดิทาสอ่ะน่าสงสารมากเลยอ่ะดีนะเราแบบคนเกิดในยุคนั้นทรมานมากเลยเนาะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอารูปต้องซื้อแหละนะฮะมาถึงนี่แล้วนานๆมาทีนะครับถ้าเข้า80บาทถ้าใครสนใจมาชมก็มาได้นะครับที่จังหวัดนครปฐมขับรถมาประมาณชั่วโมงนึงจากกรุงเทพนะครับงั้นเดี๋ยวที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งก็คงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปหาที่เที่ยวกันต่อฮะ